าพบกันอีกครั้งกับ nokiagang.com นะครับหลังจากที่เราได้แกะกล่อง Nokia Lumia 830รุ่นนี้กันไปแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาดูตัวเครื่องของ830กันนะครับสำหรับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด5นิ้วนะครับเป็นจอ IPS LCD นะครับเทคโนโลยี Clear Back Display พร้อมกับ Sensitive Touch นะครับใช้งานได้แม้กระทั่งสวมใส่ถุงมือนะครับนอกจากนี้ยังมีกล้องหน้าความละเอียด 0.9 ล้านพิกเซลนะครับเลนส์มุมกว้าง f2.4 อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลำโพงสำหรับสนทนานะครับปุ่มเมนูแบบสัมผัสก็จะอยู่ด้านล่างใต้หน้าจอแสดงผลมาดูด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะไม่มีปุ่มหรือพอร์ตใดๆนะครับด้านบนก็จะพบกับพอร์ตไมโคร USB นะครับช่องต่อชุดหูฟังขนาด 3.5 มิลลิเมตรมาดูด้านขวาของตัวเครื่องกันต่อนะครับด้านขวาของตัวเครื่องก็จะมีปุ่มปรับระดับเสียงสนทนานะครับปุ่มล็อกและปลดล็อกตัวเครื่องใช้ร่วมกับปุ่ม power และปุ่มชัตเตอร์นะครับแต่งานกล้องด้านล่างก็ไม่มีปุ่มรีพอร์ตใดๆนะครับมาดูด้านหลังของ830กันนะครับด้านหลังตรงนี้ก็จะมีการดีไซน์กล้องแบบใหม่นะครับความละเอียด10ล้านพิกเซลเทคโนโลยี Peer View นะครับมีระบบลดการสั่นไหวขณะถ่ายภาพนะครับ OIS แบบใหม่ซึ่งเบาและบางกว่าเดิมนะครับแฟลช LED และเลนส์ไซส์นะครับด้านล่างจะเป็นลำโพงสปีกเกอร์ตรงนี้ก็จะมีดูไมโครโฟนสำหรับบันทึกวิดีโอนะครับจะมีระบบเสียง Dolby มาให้ด้วยนะครับฝาหลังสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับสำหรับรุ่นนี้จะมีหน่วยประมวลผลนะครับ Qualcomm Snapdragon 400แบบ Quad Core นะครับความเร็ว 1.2 กิกมี RAM 1กิกมาให้นะครับแล้วก็หน่วยความจำภายใน16กิกสามารถเพิ่ม Memory Card ได้สูงสุด128กิกนะครับรองรับการเชื่อมต่อแบบ LTE 3G ทุกระบบนะครับ Wi-Fi BluetoothNFC แล้วก็รองรับการชาร์จไร้สายนะครับแบตเตอรี่ความจุ 2,200 มิลลิแอมป์นะครับฝาหลังสามารถเปิดได้นะครับเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือถอดแบตเตอรี่ออกเพื่อเปลี่ยนซิมนะครับใช้งานซิมแบบนาโนซิมและตรงนี้จะเป็นช่องใส่ Micro SD Card นะครับฝาหลังก็จะเห็นแผง NFC อยู่นะครับสำหรับการใช้งานด้านต่างๆนะครับก็จะพบกับการรีวิวในตอนต่อไปนะครับได้ที่ Nokia Gang เร็วๆนี้ครับผม